ตอนนี้เราเอาลูกตาลออกมาจากตู้เย็นแล้วนะลูกตาลตอนนี้เป็นน้ำแข็งเลยเห็นไหมเดี๋ยวจะปอกเดี๋ยวพอเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวเราจะแกะถุงแล้วก็แช่น้ำเอาไว้นะคะค่ะตอนนี้เราก็เอาลูกตาลมาแช่น้ำนะคะลูกตาลที่เป็นน้ำแข็งเอามาแช่น้ำนะคะเพื่อให้มันนุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปอกอีกทีนะคะว่าเราจะปอกยังไงกันต่อพอดีเปลี่ยนกะละมังค่ะกะละมังเมื่อกี้มันเล็กไปอันนี้แช่น้ำจนได้พอมันนิ่มใช่ไหมนิ่มเสร็จเราแค่ใช้มือแค่นี้เองเลยค่ะเห็นไหมง่ายมากเลยอ่ะการปอกลูกตาลแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆลองไปใช้กันดูนะคะ